ใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอตัวตนของอาจารย์มาริกานะคะหรือว่าอาจารย์นางของพวกเรานะคะผ่านศิลปะการละครค่ะวิชาที่อาจารย์นะคะได้สอนพวกเราแล้วก็เป็นวิชาที่ทำให้พวกเรามีทักษะค่ะในการใช้ชีวิตรวมถึงทักษะในการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะและในวันนี้กุหลาบนนท์การละครขอเล่าเรื่องของคุณครูมาริกาผ่านละครเรื่อง A Change of Pace ก้าวที่เปลี่ยน The Musical ที่จะพาทุกท่านย้อนอดีตไปสู่จุดเริ่มการสร้างประกอบเป็นชีวิตของสิบคนโดยมีคุณครูมาริกาเป็นศูนย์จิตใจให้ได้เจอเส้นทางค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนลูกศิษย์ของครูมาริกาวงศ์สิรินวรัตน์นะครับวันนี้พวกเราศิษย์เก่านะครับเรามารวมตัวกันมากกว่า30คนนะฮะนับเป็นเวลากว่า10ปีที่เราไม่ได้เจอกันแต่วันนี้เรากลับมาที่นี่นะครับทุกคนแยกย้ายกันไปเติบโตประกอบอาชีพนะครับทำตามความฝันดูแลครอบครัวของตัวเองแต่วันนี้เรากลับมาที่นี่ครับเพราะเรารู้ดีว่าถ้าในวันนั้นที่เราเรียนอยู่ที่นี่ไม่มีครูที่บอกให้เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกล้าที่จะมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะก้าวตามฝันพวกเราทุกคนก็คงไม่มีวันนี้นะครับชีวิตของคนเราครับก็เหมือนกันก้าวเดินไปข้างหน้าบางทีเราก้าวได้ถูกต้องเราก็ไปสู่ความสำเร็จบางครั้งเราอาจจะเผลอก้าวผิดพลาดหรือบางครั้งเราอาจจะไม่กล้าแม้แต่ที่จะก้าวออกไปครูมาริกาของเราเมื่อยังเยาว์วัยนะครับท่านก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันคิวต่อไปนางสาวมาริกาวงศ์สิรินวรัตน์เตรียมตัวเข้าห้องออดิชั่นค่ะครูมาริกาเองก็เคยไม่กล้าและกลัวเหมือนกับพวกเราและฉันจะเอาชนะความกลัวในใจที่จะลองก้าวไปอยู่ในแสงไฟฉันเหลืออีกแค่ก้าวเดียวกับเส้นทางที่มืดมนกี่วันสับสนถ้อยคำจากผู้คนที่ทำร้ายใจแต่จะยากอะไรก็แค่ก้าวไปแค่ก้าวไปแค่ก้าวไปอีกแค่ก้าวเดียวนางสาวมาริกาเชิญค่ะขอโทษค่ะหนูขอสละสิทธิ์ค่ะจากวันนั้นที่ครูมาริกาไม่กล้าที่จะก้าวต่อไปอีกครั้งแทนที่ครูจะกลัวและยอมแพ้แต่ครูเลือกหนทางใหม่ครับครูเปลี่ยนความกลัวด้วยความรู้อาจารย์มาริกาตัดสินใจมาเรียนการแสดงที่กรุงเทพนะครับครูเป็นนักแสดงรุ่นแรกของบางกอกการละครช่อง3ในช่วงเวลานั้นครูต้องนั่งรถจากสมุทรสงครามมาที่กรุงเทพทุกสัปดาห์เพื่อเรียนรู้เก็บเกี่ยวความรู้ฝึกซ้อมและเล่นละครเวทีจนสุดท้ายครูมาริกาก็เจอหนทางที่ใช่ก้าวที่มั่นใจของครูครับคือการเป็นครูสอนการแสดงที่ทำให้ศิษย์อย่างเราก้าวข้ามความกลัวได้แต่ฉันยังหวังจะมีสักวันต้องมีสักวันฉันจะฝันหนทางจะต้องหาหนทางเมื่อชีวิตมันโหดร้ายเราเติบโตเรียนรู้ต่อไปฉันจะตั้งใจจะเป็นที่ปลอดภัยให้เธอดีการ
แสดงต้องมีสมาธินะที่สำคัญคือความเชื่อใจต้องเชื่อใจกันเยอะๆนะคู่นี้เป็นยังไงบ้างดีอ่ะทุกคนทำต่อไปนะเดี๋ยวอีก5นาทีครูจะมาดูไม่เอาอ่ะทำไมล่ะเดี๋ยวพ่อนายก็โทรมาไม่หยุดอีกเนี่ยก็ฉันยังเลือกไม่ได้เลยว่าไอ้คะแนนที่ฉันมีตอนนี้เนี่ยฉันจะเอาไปยื่นคณะไหนดีอ่ะฉันยังไม่พร้อมตอบพ่อตอนนี้หรอกจ้ะเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยโอ้ยท่าอะไรของแกหนึ่งร้านก็ได้โอ้ยHey, ba da 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 da. จะก้าวทางไหนกันดีชีวิตซับซ้อนแบบเนี้ยรู้ตัวว่าของที่มีไม่เหมือนใครเลือกคว้าพ่อคงภูมิใจได้เป็นหมอสมใจชีวิตสบายเลือกสายรู้คงดีใจได้ตามฝันที่ไฟแต่ยากเหลือใจโอ้โหโอ้วานน่าน่าน่าเย้ยยาแต่ฉันยังหวังจะมีสักวันต้องมีสักวันแต่ฉันยังฝันอยู่ในแสงไฟได้ร้องเพลงตามใจอยากเป็นผู้ละครอยากเป็นนักแสดงแต่งตัวด้วยปีศาจที่จะได้งอบใจไม่อยากจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราครับพ่อหนึ่งจะเรียนนิเทศพ่อหนึ่งชอบเรียนละครจริงๆผู้ชายมันก็เรียนละครได้ป่ะพ่อไม่พ่อคือฟังก่อนพ่อหนึ่งครับครูรู้หรือยังว่าตัวเองอยากเรียนอะไรระหว่างเรียนนิเทศหรือว่าเรียนหมออยากเรียนนิเทศสิครูแต่ที่บ้านหนึ่งก็คงไม่เข้าใจหรอกคงไม่มีใครมานั่งทำความเข้าใจหรือว่ามานั่งยอมรับในสิ่งที่หนึ่งเป็นสิ่งที่หนึ่งชอบหรอกครูแต่ที่ห้องนาฏศิลป์ของครูอ่ะยังมีที่ว่างเสมอนะในห้องมีผ้ามีชุดมีรองเท้าส้นสูงถ้าหนึ่งอยากจะมาทำอะไรอ่ะก็มาทำได้ตามสบายเลยที่เนี่ยเปิดพื้นที่ให้หนึ่งได้เป็นตัวเองเต็มที่เลยนะส่วนเรื่องที่บ้านเดี๋ยวครูจะลองช่วยครูให้ครูขาในกล้องมีเรื่องอีกแล้วเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปหลบก่อนสิไปเดี๋ยวก็โดนลูกหลงหลอกไปมึงจะเคารพกูไหมจะยังมองหน้ากูอีกหรือเปล่าทำไมทุกคนหยุดได้วะปากดีอ่ะในกล้าหยุดครูไม่ต้องเข้ามาครูผมขอโทษผมบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาเจ็บตัวเลยเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแต่ถ้าฉันล้มหมดสติไปอ่ะเธอจะรับผิดชอบยังไงฮะเนกล้าผมขอโทษครับและนี่มันเวลาเรียนไม่ใช่หรอทำไมเธอต้องเลิกทำตัวอันธพาลแบบนี้ได้แล้วอ่ะแล้ววิชาเลือกเสรีล่ะลงแล้วหรือยังจะได้มีเป้าหมายในอนาคตเลิกเสียเวลากับเรื่องแบบนี้เธอเนกล้าผมไม่กล้าไปสมัครที่ไหนหรอกครูใครเขาจะเอาผมอันที่จริงผมว่าผมลาออกน่าจะดีกว่าครับกล้าทำไมเธอถึงคิดแบบนี้ครูไม่คิดว่าเธอเป็นคนแบบนั้นนะเธอดีได้กว่านี้นะในกล้า
้าวกี่ครั้งก็ผิดในเมื่อชีวิตเป็นแบบนี้คงไม่มีใครที่จะให้อภัยกับคนที่ผิดชีวิตพังกับความหลังที่เลวทรามและความทรงจำที่เลวร้ายและคงไม่มีใครให้เราเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสเปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นลองมาเรียนวิชาละครของครูสิฮะผมเนี่ยนะเรียนละครใช่เราทุกคนเรียนละครได้ละครสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตเป็นเธอน่ะเป็นนักแสดงได้นะในกล้าครูจะรับผมเหรอใช่ฉันรับเธอแน่นอนแต่เธอกล้าสัญญาหรือเปล่าล่ะว่าจะเลิกทำตัวอันธพาลและห้ามโดดแม้แต่คาบเดียวแต่ผมยังหวังที่มีสักวันต้องมีสักวันผมจะฝันจะเจอหนทางจะต้องมีสักทางที่ไม่กดดันไม่ทำร้ายไม่ตัดสินและทิ้งไปผมจะตั้งใจผมจะเปลี่ยนไปผมสัญญาครับครูผมจะไม่โดดเรียนเลยแม้แต่คาบเดียวดีสัญญาแล้วนะไปไปเรียนกันจากวันนั้นห้องนักศิลป์ก็กลายเป็นห้องเรียนการแสดงครับที่มีนักเรียนอยู่หลากหลายรูปแบบมากรู้ไม่ได้เข้ากันเลยครับแต่พวกเราก็มีความสุขด้วยกันได้หัวเราะด้วยกันได้ซ้อมละครเวทีด้วยกันนะครับเราได้ไปเข้าค่ายต่างจังหวัดไปฝึกซ้อมการแสดงละครเวทีด้วยกันแล้วก็มาทำละครเวทีเล็กๆไปแสดงที่โรงพยาบาลเด็กไปแสดงที่โรงเรียนประถมไปสร้างความสุขแล้วเราก็ได้ความสุขกลับคืนมาครับนอกจากที่ครูนางนะครับจะช่วยเด็กที่สับสนได้เจอทางของตัวเองช่วยให้เด็กที่เดินทางที่ผิดได้ก้าวกลับไปในทางที่ถูกต้องยังมีเด็กอีกกลุ่มนึงครับที่มีความสามารถและมีทักษะแต่ว่าเขายังขาดความมั่นใจในตัวเองซึ่งครูนางจะต้องช่วยให้เด็กกลุ่มนี้ไม่เป็นเหมือนครูในวันนั้นโอเคฉันผ่านแล้วฉันผ่านแล้วนิมฮะนิมต่อไปอ่ะตาเธอแล้วนะทำไม่เต็มที่ล่ะเหลือที่ว่างแค่ที่เดียวมาเราไปฉลองกันดีกว่าไปไหนดีก้าวนั้นคงไม่ใช่ฉันรออย่างที่ทุกคนเคยบอกอย่าได้ลงไปอยู่ในแสงไฟไม่ใช่ที่ของเราเราไม่ได้สวยแบบเขาคงไม่มีใครสนใจดรีมเป็นอะไรครูหนูว่าหนูทำไม่ได้แน่เลยค่ะหนูไม่มั่นใจเลยค่ะต้องทำไม่ได้แน่เลยอ่ะทำไมเพื่อนเขาสวยกันขนาดนั้นหนูสวยสู้เขาก็ไม่ได้เก่งสู้ครูก็ไม่ได้หนูสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะดรีมอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนสิครูไม่อยากให้ดรีมหยุดเพราะกลัวในสิ่งที่ครูเคยกลัวเราทำมันได้นะดรีมถ้าเราตั้งใจจริงมาเรามาช่วยกันฉันยังว่ามั่นใจตนเองจะมีสักวันต้องมีสักวัน
ฉันยังว่าได้ยังฝันใฝ่จะเจอหนทางต้องมีสักทางแต่ฉันยังว่ามั่นใจตนเองมีสักวันต้องมีสักวันฉันยังว่าฝันใฝ่จะเจอหนทางต้องมีสักทางให้เจอคนที่มั่นใจว่าตัวฉันต้องทำได้ต้องมีสักคนที่เดินข้างกันและเป็นกำลังใจดิมลุกขึ้นมาเธอทำได้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ได้เห็นนักเรียนเจริญเติบโตมีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นคนคุณภาพของสังคมใช้ชีวิตด้วยความรักและความสุขครูก็ภูมิใจมากแล้วค่ะพระเทราจริยาโหนตีคุณูตรานุสาThank you.
ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับละครเรื่อง A Change of Pace ก้าวที่เปลี่ยน The Musical เรื่องราวที่ทุกท่านได้เพิ่งรับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงของพี่ๆศิษย์เก่าทั้ง3ท่านนะคะที่มีคุณครูมัลลิกาเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ชี้แนะทำให้เจอเส้นทางความฝันของตัวเองค่ะ